สวัสดีครับคุณผู้ชมครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีขณะนี้นะครับนอกจากจะเป็นที่จับตาของคนทั้งโลกแล้วนะครับขณะเดียวกันครับก็เกิดผลกระทบขึ้นกับในแวดวงบันเทิงด้วยเหมือนกันครับเห็นได้จากเทศกาลภาพยนตร์ปักกิ่งนะครับที่เพิ่งเปิดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ทําให้ไม่มีภาพยนตร์จากขาประจําอย่างเกาหลีใต้เข้าฉายเลยแม้แต่เรื่องเดียวครับเป็นที่ขึ้นชื่อกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เก่าหรือใหม่นะครับถ้าได้มาที่เทศกาลภาพยนตร์เบจิงอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลแล้วนะครับยังไงก็จะต้องมีที่ฉายแน่นอนครับเพราะนี่เป็นการจัดฉายภาพยนตร์ตลอด16วันใน30โรงภาพยนตร์ทั่วทั้งกรุงปักกิ่งครับและปีนี้นะครับก็มีแผนจะฉายกันถึง500เรื่องทีเดียวแต่ว่านี่จะเป็นปีแรกที่ขาประจำอย่างเกาหลีใต้ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับนอกจากจะไม่มีพื้นที่ฉายยังรวมถึงการโดนยกเลิกโปรเจกต์ร่วมทุนต่างๆซึ่งทางเทศกาลก็อ้างว่าเป็นเหตุผลของความปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันแม้จะมีการบอกว่าอนุญาตให้นักแสดงและทีมงานเกาหลีใต้เข้ามาร่วมงานเทศกาลในครั้งนี้ได้แต่ก็จะไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นครับผลที่เกิดขึ้นนะครับคือบริษัทภาพยนตร์แดนกิมจิกว่า20รายได้รับผลกระทบทันทีทั้งเรื่องของรายได้แล้วก็เงินทองต่างๆนะครับจนทางสภาภาพยนตร์เกาหลีใต้เองต้องออกมาตั้งศูนย์ช่วยเหลือครับให้กับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการห้ามฉายแล้วก็ห้ามร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับเชื่อทีเดียวครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับลีมินโฮนะครับดาราชื่อดังชาวเกาหลีใต้เองก็เพิ่งไปเดินพรมแดงในเทศกาลภาพยนตร์ปักกิ่งนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆอย่างอบอุ่นทีเดียวครับแต่ว่าหลังจากเดือนตุลาคมปี2016เป็นต้นมาก็แทบจะไม่มีคนในแวดวงภาพยนตร์เกาหลีสามารถเข้าไปทำกิจการใดๆในจีนได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีการออกวีซ่าให้สาเหตุส่วนหนึ่งนะครับมาจากกรณีที่จีนไม่พอใจเกาหลีใต้ในการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์ตนะครับแล้วก็มีผลให้เกาหลีเองก็ต้องเสียที่นั่งในโควต้าภาพยนตร์ต่างประเทศของจีนไปด้วยซึ่งเมื่อตลาดภาพยนตร์อันดับ2ของโลกอย่างจีนนะครับปิดประตูใส่หน้าคนทำหนังเกาหลีใต้แบบนี้นะครับก็มีผลให้หลายๆบริษัทครับขาดทุนไปทันทีถึงร้อยละ10ทีเดียวครับผู้บริหารบริษัทภาพยนตร์ของเกาหลีใต้อย่างบริษัทโชบ็อกก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าทางตอนนี้เองนะครับแม้แต่บริษัทสาขาในจีนเองก็ไม่สามารถจะผลักดันโปรเจกต์ใดๆได้เลยนะครับคงจะต้องภาวนาให้เหตุการณ์ทั้งหมดผ่านพ้นไปด้วยดีก่อนขณะเดียวกันนะครับก็ต้องรอติดตามท่าทีของเทศกาลภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ภาวนาว่าหลังจากเหตุการณ์ทางการเมืองได้ผ่านพ้นไปแล้วชาวจีนจะให้ความสนใจกับภาพยนตร์เกาหลีใต้เช่นเดิมครับอย่างไรก็ตามครับมีข้อมูลอันนึงออกมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งทำให้ผู้สร้างหนังเกาหลีใต้ค่อนข้างจะใจชื้นขึ้นมาบ้างครับเพราะว่าต่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะยังไม่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไปสำรวจดูแล้วครับสื่อบันเทิงที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์มากที่สุดในจีนสื่อหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือเคป๊อปก็ยังเป็นผลงานจากเกาหลีใต้อยู่นั่นเองครับสำหรับภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับก็ต้องถือว่าเป็นกระแสต่อเนื่องจากความแรงของ Fast and Furious ภาค8นะครับที่ทำให้แทบจะไม่มีภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับกล้ามาต่อกรชิงบัลลังก์ครองรายได้สูงสุดในบ็อกซ์ออฟฟิศของไทยไปด้วยนะครับแต่ว่าก็มีสารคดีไทยที่น่าสนใจก็คือหมอนรถไฟครับเป็นสารคดีที่ใช้เวลาถ่ายทำนานถึง8ปีที่พูดถึงเรื่องพัฒนาการของรถไฟไทยทั้งในด้านของความรื่นรมในการใช้งานรวมไปถึงด้านที่ถูกวิจารณ์ว่ามีความล้าหลังด้วยครับขณะเดียวกันก็มีภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ฟีลกู๊ดจากฮอลลีวูดที่นำแสดงโดยแซมวอตติงตันเรื่อง The Check ครับเรื่องราวของชายหนุ่มที่มีบาดแผลในจิตใจแล้วก็ได้รับการเยียวยาโดยคนแปลกหน้าที่พบกันโดยบังเอิญครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ